คำถามก็คือจําได้ใช่ไหมครับว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเราได้เชิญตัวแทนของสรก,ออก,กฟผอหรือว่าตัวแทนรัฐวิสาหกิจสภาพลัฐวิสาหกิจนะครับของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมานั่งอยู่ตรงนี้แหละครับคุณผู้ชมจําได้ใช่ไหมสองท่านนะครับเป็นประธานสาภาพกับรองประธานสาภาพก็ถามว่าทําไมกฟผจะต้องนําเงินนะครับขนาดนี้ไปซื้อไฟนะครับจากบริษัทเอกชนเนี่ยนะหน่วยละ9บาทกว่าเนี่ยนะครับทำไมจะต้องซื้อขนาดนั้น รับถึงแม้ว่าเอาสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าวันนั้นก็มีการอธิบายว่าคุณนลงครับคุณนลงคะ9บาทกว่าๆที่เราซื้อเนี่ยเราก็ไปเฉลี่ยนะกับบางที่เนี่ยเราซื้อมาก็ประมาณหน่วยละบาทกว่าๆเท่านั้นเอง<ฆ>เราก็ไปเฉลี่ยกันเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยครับก็คือน,นํามาขายกับประชาชนในราคาหน่วยละเจ็ดส่บาทเจส,สตางค์แต่มันก็มีประเด็นนะนะครับมันก็มีประเด็นไอ้ตรงที่คุณซื้อถูกมันก็โอเคแหละนะครับแต่อ้ตรงที่มันซื้อแพงเนี่ยมันยังไงกันก็ถามแล้วก็ฟอ ไปซื้อแพงอะไรขนาดนั้นเขาบอกไม่ใช่กฟผนะครับเป็นเรื่องของกกพหรือคณะกรรมการกำกับกิจการไฟฟ้าเออกิจการพลังงานใช่ใชที่กําหนดให้กฟผต้องรับซื้อเท่านั้นเท่านี้เพราะฉะนั้นเราก็เลยจะต้องไปดูกันหน่อวันนี้ว่า กกพคือใครอะน้งองงามเราโครงสร้างกกพเนี่ยเขามีมหน้าที่อะไรอันนั้นนะสิเราต้องมาดูหน่อยนะคะเพราะว่าคณะกรรมการกกพที่เราได้ค้นหาเนี่ยนะคะคไปเจอค่ะว่ามีข้อมูลนะคะตาม,มพรบที่ระบุเอาไว้ค่ะ เป็นพระราชบัญญัติการประกอบกิจาการพลังงาน2,550ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่11ธันวาคมนะคะปี50ในการปรับโครงสร้างการบริหารกิจาการพลังงานโดยแยกงานนโยบายงานกำกับดูแลการประกอบกิจาการพลังงานออกจากกาันอย่างชัดเจนเลยคะ่ะแล้วก็เปิดให้ภาคเอกชนนะคะ สามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมมีบทบาทประกอบกิจการพลังงานอ,อย่างมั่นคงมีรปริมาณที่เพียงพอนี่เป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ของกอกพ เราเลยไปดูคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกรกพว่ามาาอย่าปัจจุบันเนี่ยมา,มายัางไงไใครแต่งตั้งใช่ค่ะใช่ไหมครับมายัางไงที่ว่าเนี่ยคือเริ่มมาจากตรงนี้เลยค่ะมาตรา4 4ก่อนณตอนนั้นเนี่ยแต่งตั้งคณะกรรมการกกพชุดใหม่มาเจ็ดคนนะคะแล้วก็มีคุณเสมอใจนั่งเป็นประธานค่ะ ราชกิจจานุเบกษาลงวันที่14กันยายน2561เลยค่ะเผยให้คำสั่งคสชฉบับที่14ทับ2561ลงนามโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะคสชเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะคะก็ไล่เรียงค่ะมีด้วยกัน7ท่านด้วยกันนะคะแต่ว่าก่อนที่จะมาเป็น7ท่านนี้เนี่ยจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับ ที่ขึ้นอยู่บนจอโทรทัศน์นี่ก็คือชุดปัจจุบันใช่เป็น้องานใช่แต่ว่าก่อนหน้านี้มีสามท่านที่ถูกปรับออกไปใช่ไหมหรืออาจจะลาออกหรือถูกปรับออกเจ็ดท่านจะมีคุณเสมอใจคุณสุธามก่อนหน้านี้นะคะคุณชาญวิทย์คุณพีระพงค์คุณบรรทูลคุณสหัสคุณกัญชกาอัชกาค่ะขออภัยค่ะคุณนรินนะคะคุณพิทักษ์คุณวรรวิทย์ค่ะอันนี้คือ15กันยายนปี2564นะคะเดี๋ยวก่อน ก็คือว่าจริงๆแล้วคุณรินคุณพิทักษ์คุณวรวิทย์เนี่ยก็คือจะเข้ามาอยู่ในชุดล่าสุดนะครับแต่ว่าชุดก่อนหน้านั้นเนี่ยจะจบที่คุณอัจฉริศรีบุญเรืองนะครับซึ่งเข้าใจว่าตอนนั้นรู้สึกว่าคุณอัจฉริรเนี่ยเธอจะออกมารับตําแหน่งรัฐมตรีว่าการกระทรวงศึกษากรหรือว่านะครับไปนั่งกกพก่อนแล้วก็เป็รั้มตรีศึกษากรมก่อนหรือเป็รั้มตรีศึกษากรมก่อนแล้วมานั่งกกพอันเนี้ยนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวมาหาคําตอบกันแลวกันแต่ว่าคนที่ถูกปรับออกไปก็คคือมี3ท่าานชุณวิ คุณพีรพงศ์นะครับแล้วก็คุณอัชาการนี่แหละนะครับแล้วที่มีปรับกลับเข้ามานะครับมีการปรับเข้ามาเนี่ยก็คือคุณนรินคุณพิทักษ์คุณวรรวิทย์หลายคนก็ถามบอกว่านะครับเจ็ดกรรมการกรกพเนี่ยมายังไงมีที่มายังไงกัน ไปดูประวัติหน่อยดีไหมครับว่าเป็นยังไงบ้างมาเริ่มคนแรกเลยค่ะคือคุณเสมอใจสุขสุขเมธนะคะเป็นกรรมการกกอพอท่านเป็นอดีตรองปลัดกระทรวงพลังงานค่ะคแล้วก็เป็นผู้อำนวยการสถาบันบริหารกองทุนพลังงานนะคะข้อมูลเมื่อวันที่19ธันวาคม2562คุณเสมอใจเนี่ยนะคะนั่งเป็นประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงานในปี2563กกอพอได้เตรียมงบประมาณในการดาเนินงานส่วนการประชาสัมพันธ์ไว้ที่600ล้านบาทให กับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าผ่านโครงการต่างๆค่ะนะครับที่บอกว่าจะต้องนําเงินนะครับหกรล้านบาทไปให้กับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเนี่ยท่านเคยนั่งเป็นผอ,อ,อสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน <ฮะ S 1> โครการหาชนมาก่อน นะครับต่อครับท่านง,งามตอนนั้นก็เพื่อสร้างการรับรู้ด้านพลังงานสะอาดได้เป็นอย่างดีเลยนะคะต่อมาในปี63ก็มีนโยบายมาเพิ่มพลังงานชีวมลลงงวมลพลังงานชีวภาพเข้าไปในโครงการรองรับนโยบายกระทรวงพลังงานนี่แหละค่ะในเรื่องของการโรองไฟฟ้าชุมชนค่ะตรงนี้เดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่ามีนโยบายอะไรอย่างไรแบบไหนเป็นเลก,กูลเลเตอร์นะครับก็เป็นผู้กํากับดูแลกฎกติก,กาต่างๆครับแต่ปรากฏว่ามีการประกาศนะครับประกาศที่จะรับสมัครผู้ที่จะ ขายไฟฟ้าให้กับกอฟผแล้วก็มีหน้าที่ในการคัดเลือกด้วยนะครับแล้วก็มีหน้าที่ในการประกาศก็กำลังจะประกาศออกมาอ่าน้องอามไปต่อก่อนไปท่านที่2ล้วกันนะคะท่านที่สคือคุณสุธรรมอยู่ในธรรมค่ะท่านเป็นอดีตคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นอดีตรองคณะบดีฝ่ายวิชาการคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเป็นอดีตคณะบดีคณะนิติศาสตร์มหอการค้าไทยค่ะมาท่านต่อไปท่านที่3ค่ะคุณบรรทูลเศษสิโรธค่ะสปชชุดที่1ในปี2557นะคะคเป็นสปชนะค่ะคใช่ช <อ S 1> เลยอ,อันนี้แหละค่ะนักวิจัยนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิส,สารสนเทศที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการต่างประเทศวุฒิสภาเป็นกรรมการปฏิรูปกฎหมายด้านที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะนะครับท่านต่อไปคือคุณสหัสประทักนุกูลคนนี้น่าสนใจมากะนะครับที่น่าสนใจก็คือว่าท่านเคยดารงตาแหน่งกรรมการพิจารกาใหญ่ของบมจอเอ็กอรครับเอโกคือใครน้อนอามบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้า ของเอกชนรายใหญ่รายหนึ่งของประเทศไทยนะและวันนี้มานั่งเป็นบอร์ดกกพะนะครับอืมนะครับอ่ะอันนี้ก็คือคุณสหัสประทักษ์นุกูลนะครับต่อมาคือคุณนรินโอภามุระทาวงนะครับคนนี้เนี่ยก็เคยผ่านงานต่างประเทศมาแล้วก็ประวัติของท่านที่ท่านเขียนเนี่ยนะครับท่านบอกว่าท่านเคยร่วมงานนะครับในหน่วยงานที่มีชื่อว่า National Economic and Social Affairs Division นะครับ อันนี้เป็นรีเสิร์ชแอนาลิสต์นะครับก็หมายความเป็นเป็นนักวิจัยอะไรประมาณนั้นประจำสหประชาชาติที่นิวยอร์กนูนแน่นะครับแล้วก็บอกว่าเคยร่วมงานกับเชสแมนฮัตตันแบงก์นะครับเ,เคยอยู่ออบอลอนะครับบริษัทหลักทรัพย์ซีมิกนะครับ SCB บลารจอบูโหลโอ้โหเยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะมากมายนะครับตำแหน่งของท่านเนี่ยอันนี้ก็เข้าใจว่าน่าจะเชี่ยวชาญทางด้านการเงินการลงทุนหรือว่าวานิธนกิจนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือคุณพิทักษ์จัญญพงษ์ นะครับท่านนี้เนี่ยเป็นอดีตผู้บริหารระดับสูงสายก๊าซธรรมชาติของปอตทะจะมีประธานกรรมการคนหนึ่งแล้วก็กรรมการอีกหคนคในกกอพอนะคะคส่วนท่านสุดท้ายคุณวลวิศีอนันต์รักษานะครับเพราะพวกเพื่อนสื่อก็คงจะเอ๊ะคุณคุณนะพี่โยงนะครับพี่โยงเนี่ยนะครับเออพี่โยงเคยเป็นประธานเออประธานโทษเคยเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติชุดที่หนึ่งเช่นกันขสชเช่นกันนะแล้ว ก็เคยเป็นคณะกรรมการวันนี้เนี่ยเข้าใจว่าวันนี้เนี่ยเป็นคณะกรรมการบรรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนของอุธิสภาด้วยนะครับคุณพี่หยงก็เข้าไปนั่งเป็นกกพนะทีนี้ประเด็นต่อมาก็คือว่า เอ๊ะทำไมนรงมาพร่ำถึงกกพยังมีอีกนะยังมีกพชอีกเอาไปรูปๆหน่อยก็แล้วกันครับน้องงามครับกกพก่อนที่จะไปดูของดีกกพจริงๆแล้วเขาจะทําหน้าที่คือกํากับดูแลกิจการพลังงานก็คือกิจการไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติกิจการระบบคงข่ายพลังงานตามวัตถุประสงค์นะคะอันนี้คือกกพค่ะไปดูกพชกพชจะทาหน้าที่คือ บริหารนโยบายจัดการกิจการพลังงานตามอำนาจก็คือเสนอนโยบายแผนการบริหารพัฒนาพลังงานของประเทศต่อคณะรัฐมนตรีแล้วก็กำหนดรกเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆกำหนดราคาพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการ,รบ,บริหารพัฒนาพลังงานของประเทศไปดูแลประสานเร่งรัดคณะกรรมการทั้งมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนะคะมีใครเป็นประธานนะครับเนี่ยอย่างที่เห็นค่ะ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ,รแล้วก็ไล่เลียงลงมาเลยนะคะอรองนายกคนที่หนึ่งนะคะซึ่งรัฐมนตรีนายกเนี่ยมอบหมายรัฐมนตรีประจําสํานักนายกนะคะแล้วก็ไล่เรียงลงมาเลยรัฐมนตรีกลาโหมการคลังต่างประเทศเกษตระสหกรณ์คมานาคม สร่พย่อกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพลังงานพานิชย์มหาดไทายอุดมศึกษาอุตสาหกรรมรหลัดกระทรวงพลังงานเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเลขาธิการสภาพ,พัฒน์พุ่มในการสํานักงบนะคะพุ่มในการสํานักนโยบายและแผนพลังงานมานั่งเป็นกรรมการและเลขานุการค่ะก็สิบเก้าคน <c oughs> นะครับชุดนี้เนี่ยเป็นชุดที่กําหนดนโยบายของชาติ <c oughs> จะโน่นจะนี่จะนั่นแต่ว่า อย่างไรก็ตามก็เป็นก็เป็นก็เป็นชุดที่ชุดสั่งการอะนะแต่ว่าคนที่ทํางานจริงๆชุดที่ทํางานจริงก็คืกกกอกรกพทีนี้กลับมาดูครับว่ากกพเนี่ยวันนี้ทํำไมถึงได้โฟกัสมากนะักนะครับก็ติดตามข่าวนะครับดูมาดูไปดูไปดูมาบอกเอ้พี่นรงเนี่ยมันจะมีโครงการหนึ่งโครงการที่รัฐเขารับซื้อไฟฟ้าแล้วก็ไม่ประกาศผลสักทีหนึ่งเขาบอกจะประกาศผลพฤิภาถึงิุนา เราก็เลยเข้าไปดูครับคุณผู้ชมว่าเกิดอะไรกันขึ้นดูวอลไหมดูสิคะนะครับอันนี้เป็นการกำหนดรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนนะคะในปี2565ถึง2573ค่ะคือประเด็นก็คือว่ากรกพะอย่างที่บอกว่าเป็นเลกูเลเตอร์หรือว่าเป็นผู้กำกับดูแลทางด้านพลังงานนะครับแต่ปรากฏว่ากกพออกมากำหนดการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนปี2565ถึง2573นะครับ แล้วก็จะประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเนี่ยพฤษภาคมถึงมิถุนายนถ่าน้องอามเป็นผู้ที่สมัครเข้าไปว่าจะขายไฟฟ้านะครับตามที่กกรพรรับซื้อน้องอามต้องไปที่ไหนครับน้องอามต้องไปต้องไปที่กกพใช่ไหมต้องไป,ไปที่จดกกพหรือเปล่าต้องไปเขียนเป็นสมัครไหมนะครับแล้วต้องไปตามไหมครับท่านครับเออ เป็นยังไงบ้างครับจะป,ะประกาศเมื่อไรจะเมื่อไหร่ยังไงแบบไหนถูกไหมครับท่านงามถูกไหมครับอันนี้คือกรอกพ<ฆ>ทีนี้ขออนุญาตเปรียบเทียบก่อนการทํางานกรกพสมัยก่อนก่อนที่นะครับในยุคปี2 5 4 0ที่แบงก์ล้มไปเยอะๆนะครับเขาบอกมีประเด็นว่าพนักง,งานแบงก์หนึ่งคนสมมุติผมก็ได้นะครับผมเป็นพนักง,งานแบงก์เนี่ยผมเป็นพนักง,งานสินเชื่อผมนะครับสามารถที่จะรับลูกค้าคุยกับลูกค้าเขียนโครงการนะครับเสนออนุมัติจัดการที่ตัวผมเองเลยนะ แต่พอลูกค้ากลายเป็นหนี้เสียเป็น NPL นะครับจะต้องส่งไปให้ฝ่ายที่เขาจัดการหนี้ติดตามหนี้สินถูกไหมครับตอนหลังเขาบอกมไม่ได้แล้วแบงค์ทำางนี้ไม่ได้นะครับจะต้องแยกแยกออกเป็น3-4ฝ่ายก็คือว่าฝ่ายที่1ฝ่ายรับรองลูกค้าใช่ไหมรับลูกค้าก็คือพวกพวกพวก,พวกฟอนนะ่ะพวกอยู่ด้านหน้านเขาเรียก่เทเลอร์เทลอะไรประมาณนี้นะครับลูกค้าเข้ามาคุยคุยเสร็จสับเรียบร,ร้อยปั๊บเนี่ยนะครับเขาจะมีฝ่ายหนึ่งส่งให้อีกฝ่ายหนึ่งนะครับไปประเมินทรัพย์สิน พอไปมวนทรัพย์สินเสร็จสรรพเรียบร้อยปั๊บฝ่ายมวนทรัพย์สินจะกลับมาส่งให้ฝ่ายที่พิจารณาสินเชื่อนะครับฝ่ายพิจารณาสินเชื่อเขียนโครงการเสร็จสรรพเรียบร้อยปั๊บมีความเห็นส่งขึ้นไปอีกฝ่ายหนึ่งนะครับเพื่อเช่ออีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือก็คือระดับสูงขึ้นไปเนี่ยเซ็นอนุมัติหรือไม่อนุมัติจากนั้นเนี่ยนะครับพอเสร็จสรรพเรียบร้อยพอได้เงินออกไปแล้วเนี่ยนะครับหลังจากที่ลูกค้ามีประเด็นเนี่ยเขาก็ยัมีฝ่ายหนึ่งไปติดตามนะครับเขาทํางานกันแบบนี้แต่วันนี้กกพครับ ออกระเบียบแล้วก็บอกว่าจะประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกนั่นหมายความว่ายังไงครับคือภาษาชาวบ้านมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้คือชงแล้วก็ชิมนะครับอร่อยไหมไม่อร่อยไม่เอาเอา,เอา,เอาแก้วใหม่มาประมาณนั้นหรือเปล่าอันนี้เพียงแค่ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าการทํางานของกอพทั้ง7ท่านเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้เป็นผู้กําหนดแต่ถูกกําหนดออกมาโดยพบรบจัดตั้งะนะครับไอ้ตรงนี้ที่มีประเด็นถามว่า ไฟฟ้าที่กกพอกาหนดรับซื้อเนี่ยมีอะไรบ้างลายเล็กน้องงามเล็กมากเลยดูสิ3 3 5เมกะวัตต์นะครับพันห้าร้อยหนึ่งพันสองพันสามร้อยหกสิบแปดแต่ทั้งหมดนี้ไม่ใช่รายเดียวนะครับแปลว่<ร>า<ๆ>ใครอยากเข้ามาสมัครก็ได้เอาในกลุ่มก๊าซชีวภาพถามว่าก๊าซชีวภาพคือ,อไรน้ําเสียของเสียในฟาร์มเลี้ยงหมูฟาร์มสุก,กรเนี่ยไอ้พวกไบโอแก๊สอะไรต่ออะไรพวกนี้อันนี้ก๊าซชีวภาพพลังงานลม แล้วคบวนนี้ที่เห็นไงขับรถไปอีสานใช่ไหมครับเห็นอยู่บนบนบนอะไรนะบนบน,บนพิจารณาอ่ะคล้ายๆกลางหัน่ะบนเขาใหญ่เชียง <ภา S 2> ใช่ไหมนั่นะน,ะนะครับแล้วก็พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินบวกด้วย BESS นะครับแล้วก็พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินไม่รวม BESS ทั้งหมดนี้นะครับท้องอามไอช่วงเมกะวัตต์นะครับในในช่องเมกะวัตตนะ์นะั่นนะทั้งหมดเนี้ยเท่ากับกําลังการผลิต ของบริษัทเอกชนรายใหญ่หนึ่งรายเอ่ยชื่อเขาแต่กัฟสนะครับอขอภาพดูหน่อยสิว่ากัฟสเนี่ยนะครับตรงนี้5,000กว่านะครับนี่นะโอ้โหนี่ขยายไม่ได้เลยนะเนี่ยตอนนี้ภาพรวมในการดำเนินงานเนี่ยกัฟสเนี่ยนะครับผลิตไฟฟ้าอยู่5,800เมกะวัตต์ย้อนกลับไปดูตะกี้นี้ครับเมื่อสักครู่นี้นะครับ5,800เมกะวัตต์เนี่ยสร้างรายได้กับกัฟสเนี่ยนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมาดูกันโอ้โหเจ้าของกัฟส์ู้ถือหุ้นใหญ่เนี่ยคุณสารัตน์รัตนวดีเนี่ยเป็นเศรษฐีแสนล้านนะนนะครััับบอด ของผู้ที่มีหุ้นมากที่สุดในประเทศไทยมูลค่าหุ้นนะแล้วก็เป็นอันดับ3ามฟอบจัดอันดับนะท็อปนิวส์ไม่ได้จัดอันดับนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาดูกันว่าทำไมถึงร่ำรวยสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับรวมทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับก็คือว่า5 0 0 0กว่าเมกะวัตโครงการนี้เขาเขียนไว้เลยนะครับข่าวเขาเขียนไว้เลยบอกว่าเป็นล็อตที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่ทํามานะครับถามว่าราคาเราซื้ออยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยซื้อจากรายย่อยไง สองบาทสามบาทสองบาทสองบาทแปดสิบสองบาทสิบหกตังค์อันนี้ซื้อจากรายอนสัญญานะยี่สิบห้าปียี่สิบปีสัญญายี่สิบปียี่ห้าปีถูกไหมครับค่ะเยอะไหมคือถ้าสร้างแล้วทําแล้วเนี่ยยาวเลยสมมุติว่ามีรวมทั้งหมดตรงนี้นะครับคุณผู้ชมรวมทั้งหมดเลยห้าพันกว่าเมกเนี่ยคูณด้วยสองบาทห้าสิบคูณด้วยสามบาทก็ได้นะครับลองคูณเข้าไปสิอันนี้คือต่อวันนะครับมันเกิดอะไรขึ้น นะครับกับระบบกับโครงสร้างการทํางานทางด้านพลังงานของประเทศไทยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้น่าสนใจมากนะงานนะน่าสนใจมากเลยครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงนะครับนำเรื่องของกรฟภให้ดูทีนี้มีอีกนะครับมีอีกหนึ่งเพจนะครับไปดูกันเพจกําลังผลิตตามสัญญาในระบบไฟฟ้านี่ค่ะนะครับอันนี้เป็นข้อมูล2565นะคะอืึนะครับเป็นเรื่องนะครับการที่กฟผ นะต้องให้นะครับเอกชนผลิตตามสัญญานะครับณนะสิ้นเดือนธันวาคมสองพเพื่อที่ประเทศไทยจะได้มีไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าจะไม่ดับนะครับลองคิดถึงซิว่าเกิดอะไรขึ้นกำลังผลิตตามสัญญาในระบบไฟฟ้าณนะสิ้นเดือนธันวาคมสองพอยู่ที่53,336ื่มกมวัตต์ค่ะอันนี้นะครับไม่ต้องคิดเยอะเอาเก้า,เาคูณเข้าไปครับถามเป็นเงินเท่าไหร่ มันเยอะมากมเยอะจนเรามีความรู้สึกว่าทั้งหมดนี้นะครับต้นทุนทั้งหมดนี้ราคาที่อยู่ในระดับนี้ผมไม่บอกว่าแพงหรือไม่แพงนะนะครับถูกผักไปที่ไหนน้องอามถูกผักไปไที่ไหนประราชาชน<ร>าใช่ไหมที่เราน<ช><ร>ี่แหละค่ะถูกไหมแล้วจะทํำยังไงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราต้องมาช่วยกันนะครับต้องมาช่วยกันดูนะครับมาช่วยกันหรืออะไรที่ถูกต้องก็ถูกก็ทําไปอะไรที่คิดว่ามันไม่ใช่ต้องแก้ไขไหมวันนี้ผมว่าต้องแก้ไขนนประเทศไทย นิ่งดูดายไม่ได้นะครับ